ที่การพูดคุยกันอย่างชื่นมื่นของผู้นำจีนและผู้นำรัสเซียนะครับที่ยกหูโทรศัพท์โทรหากันซึ่งก็เลือกระยะเวลาเป็นช่วงที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองนะครับการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยสาระสำคัญก็คือเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ไร้ขีดจำกัดของทั้งสองชาติแน่นอนว่าสหรัฐเองออกมาแสดงท่าทีเป็นกังวลนะครับเมื่อเห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนณขณะนี้ครับมีแถลงการออกมาแล้วนะครับจากกระทรวงต่างประเทศจีนครับเกี่ยวกับการหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นประเด็นวิกฤตรัสเซียยูเครนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกกับประธานาธิบดีปูตินว่าทุกฝ่ายควรส่งเสริมให้มีการหาทางออกอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบปักกิ่งให้การสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกอย่างแข็งขันอีกทั้งยังยินดีสนับสนุนรัสเซียต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักและข้อตกลงรวมไปถึงความกังวลสำคัญอย่างเช่นอธิปไตยและความมั่นคงครับจีนจะติดต่อสื่อสารกับรัสเซียให้มากขึ้นผ่านทางองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาคที่สำคัญอย่างเช่นสหประชาชาติและกลุ่ม BRICS รวมไปถึงองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครับกระทรวงต่างประเทศจีนยังระบุอีกด้วยนะครับว่าผู้นำจีนและรัสเซียพร้อมผลักดันให้ระบบระเบียบในโลกนี้ดำเนินไปสู่ทิศทางที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นโดยปูตินให้การสนับสนุนแผนริเริ่มความมั่นคงโลกของจีนและคัดค้านการที่ต่างชาติแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างเช่นประเด็นภูมิภาคซินเจียงฮ่องกงและไต้หวันครับนอกจากนี้ผู้นำจีนยังบอกกับผู้นำรัสเซียด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเป็นแรงผลักดันที่ดีที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับทั้งนี้ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนอย่างไร้ขีดจำกัดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของยูเครนจะเริ่มต้นขึ้นไม่กี่สัปดาห์ขณะที่การต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินยังตรงกับวันครบรอบวันเกิด69ปีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกด้วยนะครับด้านสำนักข่าวเกียวโดรายงานนะครับว่าสหรัฐแสดงความกังวลกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้สนทนาทางโทรศัพท์กระชับความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียขณะที่รัสเซียยังคงรุกรานบุกรุกยูเครนครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นระบุว่าข้อตกลงกันผ่านทางโทรศัพท์ว่าจะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านระเบียบระหว่างประเทศที่ถูกครอบครองโดยสหรัฐหรือว่ากลุ่มชาติยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยและจีนจะหนุนรัสเซียต่อไปนั้นเพื่อให้รัสเซียสามารถปกป้องผลประโยชน์หลักของตนไว้ได้อย่างเช่นในเรื่องของอธิปไตยและความมั่นคงซึ่งจีนนั้นยังคงเลือกที่จะยืนอยู่ข้างของรัสเซียก็ทำให้ฝากฝั่งของสหรัฐนั้นออกมาแสดงความกังวลใจนะครับคราวนี้ในฝั่งของญี่ปุ่นเองครับนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแสดงความเห็นชอบให้มีการเพิ่มงบประมาณจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาด้านกลาโหมหลังจากที่กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้รัฐบาลนั้นจัดสรรงบประมาณมูลค่า1ล้านล้านเยนภายใน5ปีนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครับรัฐบาลจะตอบรับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแนวนโยบายด้านความมั่นคงในระยะยาวเนื่องจากว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เทคโนโลยีควอนตัมและโดรนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในสงครามรัสเซียและยูเครนนอกจากนี้เอกสารดังกล่าวนั้นที่ยื่นเรื่องไปยังระบุว่าการเข้าร่วมของสมาชิกกองกำลังป้องกันประเทศหรือว่าSDF นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อรัฐบาลบริษัทและนักวิชาการต่างมาร่วมมือกันในแวดวงด้านความมั่นคงนี้พร้อมกับเสนอว่าควรมีการสร้างเมืองแห่งวิชาการที่มีสถาบันด้านเทคโนโลยีความมั่นคงชั้นสูงโดยเฉพาะครับส่วนประเทศไทยบ้านเรานะครับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงการลงนามในกรอบแผนงานสนับสนุนแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย2020กับผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาผลักดันให้ไทยให้เป็นผู้นำในความร่วมมือด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งก็จะมีการตั้งศูนย์ในประเทศไทยหรือไม่ในส่วนนี้เป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือหากจะดำเนินประเด็นการใดนั้นก็ต้องมีการพูดคุยในแต่ละระดับต่อไปครับโดยในระดับของกองบัญชาการกองทัพไทย
กับกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกที่เรียกว่า HLD ได้ลงนามความร่วมมือที่เรียกว่า Joint Vision Statement 2020ตั้งแต่2ปีที่แล้วขณะนี้กองบัญชาการกองทัพไทยจะกำหนดแนวทางร่วมกันเป็นกรอบความร่วมมือโดยสิ่งที่จะเน้นร่วมกันในห่วงนี้ก็คือการสนับสนุนทางการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ